ปตท.พลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเข้าดูแลเงินบาทหากกระทบเศรษฐกิจจะเห็นว่าสิ่งที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญเนี่ยก็คือว่าค่าเงินบาทจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต่างออกไปจากประเทศที่เป็นประเทศเป็นคู่แข่งคู่ค้าของเรานะครับกระทรวงการคลังโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยผ่านเวที Thailand Focus 2016เพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกและจะนำพาประเทศให้ดีได้TM เปิดเทรดวันแรกใน MAI เปิดตลาดที่ราคา4.80 บาทบวก 62% เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้าง DSI หลอกโอนเงินสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Beats ค่ะประจำค่ำคืนวันพุธที่31 สิงหาคมค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณพิชยุทธและดิฉันวิมลวรรณค่ะใช่ครับผมมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจต่างๆกันนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทในบ้านเราจะสังเกตว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ค่าเงินนั้นแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องมี 2-3 วันนี้แหละครับที่เริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนค่าลงมาบ้างหลังจากที่มีทิศทางนะครับที่เฟดนั้นอาจจะขึ้นดอกเบี้ยกันในเดือนกันยายนนี้นะครับวันนี้เองค่าเงินบาทก็อ่อนค่ามาเล็กน้อยที่34.64 บาทนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างแข็งค่านะครับเพราะต่ำกว่า35 บาทนะครับวันนี้ผู้ว่าแบงก์ชาติเองก็มาบอกนะครับว่าถ้าเกิดค่าเงินบาทนั้นมีการแข็งค่าจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเดี๋ยวแบงก์ชาติก็จะเข้ามาช่วยดูแลแต่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการแข็งค่าเกินไปกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับโดยวันนี้นะครับทางคุณวีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการกล่าวถึงข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ต้องการให้เข้ามาช่วยดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่ามากจนกระทบความสามารถในด้านการแข่งขันของการส่งออกไทยนะครับโดยอยากจะให้กำหนดเอาไว้ที่ระดับ34.50 บาทนะครับโดยประเมินบอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นในการกำหนดค่าเงินบาทเอาไว้ที่ระดับใดระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากค่าเงินบาทนั้นไม่สามารถที่จะพิจารณาเป็นรายวันได้ที่ผ่านมาครับแบงก์ชาติก็มีการหารือกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากค่าเงินบาทตอนนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าส่งผลนะครับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของภาคเอกชนนะครับโดยมองว่าค่าเงินบาทนั้นยังคงเคลื่อนไหวเกาะกลุ่มกับตลาดในภูมิภาคอยู่นะครับที่แข็งค่าขึ้นมาประมาณ 4% ตั้งแต่ต้นปีขณะที่ริงกิตของมาเลเซียวอนเกาหลีใต้เยนของญี่ปุ่นนั้นแข็งค่าขึ้นมากกว่า 4% นะครับดังนั้นจะดูแลอัตราแลกเปลี่ยนในภาพรวมเนี่ยก็ต้องมีการประเมินเทียบกับสกุลอื่นๆด้วยนะครับไม่สามารถที่จะพิจารณาเฉพาะสกุลเงินบาทได้ครับก็ถ้าเราดูนะครับเราก็ได้มีการคุยกับภาคเอกชนอยู่ต่อเนื่องนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็คุยกับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญเนี่ยก็คือว่าค่าเงินบาทจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต่างออกไปจากประเทศที่เป็นประเทศเป็นคู่แข่งคู่ค้าของเรานะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอย่างประเทศในภูมิภาคก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมองว่าความผันผวนของค่าเงินนั้นมาจากปัจจัยการดำเนินนโยบายการเงินในประเทศอุตสาหกรรมหลักที่แตกต่างกันครับส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้าออกนั้นมีความผันผวนแบงก์ชาติเองก็ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีเงินทุนไหลเข้ามามากและพบว่ามีผลลบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยก็พร้อมครับที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทั้งอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนในการเข้ามาดูแลตลาดเงินและตลาดทุนครับนอกจากนี้ครับได้มีการประสานกับสถาบันการเงินเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนั้นป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอและแนะนำนะครับให้มีการใช้สกุลท้องถิ่นในการทำการค้าระหว่างกันเพื่อลดความผันผวนของค่าเงินแต่ละสกุลครับ
เรื่องของค่าเงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเรื่องของการส่งออกด้วยนะอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันว่าจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งเรื่องเลยที่จะแสดงความมั่นอกมั่นใจได้นะว่าตอนนี้พื้นฐานบ้านเราเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นนะทำให้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติหรือว่าในประเทศตอนนี้เริ่มกลับมาลงทุนอีกครั้งนึงแล้วนะคะก็คือเวทีของ Thailand Focus ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วนะคะซึ่งก็พบว่ามีนักลงทุนจากสถาบันต่างๆเข้ามาร่วมฟังสัมมนาคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษแล้วก็เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาระบุค่ะบอกว่าในปีนี้มีนักลงทุนจากทั่วโลกเลยนะคะมาร่วมรับฟังในงานของ Thailand Focus ในครั้งนี้มากเป็นพิเศษค่ะมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขามองว่าเศรษฐกิจไทยในบ้านเรานั้นมีการปรับตัวในอนาคตที่ดีขึ้นปีที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยบอกไปนะคะว่าจะดำเนินการใน3เรื่องก็คือเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงผ่านกลุ่มรากฐาน SME นะคะรวมไปถึงผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรนอกจากนี้ค่ะก็จะเน้นการผลักดันการลงทุนของในประเทศรวมไปถึงการพัฒนาระบบชำระเงินผ่าน e-payment ซึ่งทั้ง3เรื่องนี้สามารถทำได้แล้วนะคะจึงทำให้ตอนนี้ต่างชาติเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นสะท้อนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่2ที่บอกว่าขยายตัวได้ 3.5% สูงกว่าที่รัฐบาลคาดการไว้ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการการันตีได้อีกอย่างนึงนะคะขณะเดียวกันในช่วงที่เหลือของปีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะเร่งผลักดันเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอีก3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับภาคเอกชนเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงทำให้ภาคเอกชนนั้นสามารถมีสินค้ารองรับเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวได้ในอนาคตจึงเชื่อว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้ตลาดหุ้นไทยบ้านเรานั้นมีโอกาสเติบโตไปได้ต่อค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตลาดหุ้นบ้านเราสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดถึงประมาณ 20% และสูงสุดนันดับต้นๆของโลกด้วยนะรวมไปถึงมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดต่อวันในอาเซียนด้วยค่ะว่านักลงทุนจะมองอนาคตอย่างที่ว่านะครับเขามองว่าอนาคตจะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกและจะนำพาประเทศให้ดีได้หุ้นมันก็จะขึ้นนะครับก็สังเกตจากที่ผ่านมานะครับเราเองไม่ต้องมาบอกเขาวันนี้เขาก็ติดตามข่าวเขาอยู่แล้วแต่วันนี้มาบอกเขาเพื่อให้ย้ำให้เขามั่นใจว่าเออที่เขาคิดน่ะถูกแล้วนะครับหุ้นมันถึงได้ขึ้นทุกวันนี้นะครับซึ่งงาน Thailand Focus จะมีขึ้นอีก1วันในวันพรุ่งนี้นะก็ถือว่าเป็นเวทีที่สามารถโชว์ศักยภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจไทยรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราได้ด้วยทางฝั่งของตลาดทุนไทยนะครับอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ก็มั่นอกมั่นใจครับว่าหุ้นไทยนั้นยังคงแข็งแกร่งนะครับเพียงพอที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มได้อยู่นะครับโดยทางด้านของคุณเกษรามันชุศรีครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เปิดเผยครับว่าการจัดงาน Thailand Focus 2016ครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับซึ่งก็ดึงดูดนักลงทุนสถาบันจากทั่วโลกซึ่งปีนี้นั้นเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับมีผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติเข้าร่วมงาน112รายครับมูลค่าสินทรัพย์ในการดูแลหรือว่า Asset Under Management สูงถึง 370,000 ล้านเหรียญสหรัฐและผู้ลงทุนสถาบันภายในประเทศนะครับมีเข้ามารับฟังเนี่ยจำนวน98รายมีผู้เข้าร่วมงานสูงกว่า300คนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานก.ต.ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะครับโดยมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเข้าให้ข้อมูลทั้งสิ้นเนี่ย136บริษัทครับทั้งการประชุมแบบ one on one และก็ group presentation รวมทั้งสิ้น 1,255 ครั้งถือว่าเป็นจำนวนการประชุมสูงที่สุดในรอบ3ปีครับโดยความสนใจในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ลงทุนยังคงเชื่อมั่นแล้วก็สนใจนะครับที่จะลงทุนในประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนครับหนุนให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องรวมกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่2มีกำไรสูงที่สุดในรอบ5ปีซึ่งก็เพิ่มขึ้นถึง 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับ
ลาดหุ้นบ้านเราที่ดูเหมือนจะสดใสแต่ว่าบางโบรกหรือว่าบางบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยยังมีการคงประมาณการดัชนีหุ้นไทยไว้นะคะอย่างเช่นของบริษัทหลักทรัพย์พัทลาค่ะบอกว่ายังคงมองว่าดัชนีหุ้นไทยในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,280 จุดซึ่งถือว่าต่ำกว่าบริษัทอื่นๆนะคะเพราะเขามองว่ายังมีปัจจัยจากต่างประเทศที่อาจจะเข้ามากระทบทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรานั้นยังคงแกว่งตัวอยู่ขณะที่ปัจจัยในประเทศที่ตอนนี้เริ่มที่จะมีการปรับตัวดีขึ้นต้องดูอีกนะคะว่ามันจะดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์พัทระนะคะคุณพัชนีลิ่มอภิชาติค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าบริษัทยังคงเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้อยู่ที่ระดับ 1,280 จุดซึ่งถือว่าต่ำกว่าดัชนีที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันนะคะแล้วก็ต่ำกว่ามุมมองของบล็อกเกอร์ค่ายอื่นๆด้วยหลังประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวได้เพียง 2.8% จากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวกดดันการบริโภคภายในประเทศการส่งออกที่ยังคงชะลอตัวลงอยู่ค่ะรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะมีเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ประมาณ 1.22 แสนล้านบาทแต่ว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าธันวาคมก็จะทำให้มีเม็ดเงินไหลออกไปนะคะซึ่งก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยอาจจะอยู่ในภาวะทรงตัวค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัชนีนะคะยังบอกว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าต้องรอดูด้วยนะคะว่านโยบายจากของภาครัฐนั้นสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากหรือน้อยตามเป้าที่ตั้งไว้หรือเปล่าค่ะกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนได้มากขึ้นหรือไม่ซึ่งปัจจัยตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าขยายตัวได้ถ้าขยายตัวได้ดีก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนในบ้านเราได้ค่ะขณะที่ทางด้านของ Bank of America Merrill Lynch นะครับวันนี้เองก็มีการปรับเป้า GDP ของไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับเขาประเมินเอาไว้ถึงการเติบโตที่ 2.8% วันนี้มองดีขึ้นนะครับได้เห็นตัวเลขขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น 3.2% ครับโดยทางด้านของคุณออนกัญญาพิบูลธรรมครับกรรมการผู้จัดการใหญ่สาขาประเทศไทยของธนาคารอเมริกา Merrill Lynch เปิดเผยในงาน Thailand Focus 2016ครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ให้ความระมัดระวังเรื่องการค้าและการลงทุนหรือมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับธุรกิจภายในประเทศจึงบอกว่าประเทศไทยยังเป็นแหล่งเงินทุนที่โดดเด่นนะครับโดยนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเปิดรับผู้ลงทุนต่างประเทศของภาครัฐและมุ่งที่จะกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจธนาคารจึงมีความเชื่อมั่นนะครับต่อภาคเศรษฐกิจของไทยนะครับได้มีการปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.8% เป็น 3.2% เนื่องจากมีความชัดเจนในการลงทุนของภาครัฐตามแผนสัญญาณการบริโภคในประเทศที่เริ่มจะดีขึ้นแม้ว่าภาคเอกชนและการส่งออกนั้นยังไม่ฟื้นตัวก็ตามพร้อมกันนี้ก็ระบุด้วยนะครับบอกว่านักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความหวังต่อการเดินหน้าการลงทุนอย่างต่อเนื่องของภาครัฐนะครับและหากมีการเลือกตั้งใหม่ได้ตามรถแมพนั้นก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นครับตอนนี้จะเห็นว่าหลายสำนักมีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามาดูไส้ในแล้วค่ะจะเห็นว่าการชะลอตัวหรือว่าเศรษฐกิจในแต่ละเดือนเนี่ยยังมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าชะลอตัวลงนะอย่างทางด้านของวันนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมพบว่าแม้ว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นแต่ยังถือว่าชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าค่ะเปิดเผยโดยคุณรุ่งมลิกามานะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม2559พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องแต่ว่าอยู่ในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะเนื่องจากในเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐมีการแผ่วลงไปค่ะหลังการเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้านั้นมีการเบิกจ่ายไปแล้วนะคะการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่179,000ล้านบาทหดตัวลงไป 16.3% ประกอบกับตอนนี้ค่ะมีปัจจัยชั่วคราวที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนลดลงไป 0.3% แต่ว่าในภาคการท่องเที่ยวมองว่ายังถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักค่ะขยายตัวมาได้ 10.8% ค่ะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่าเงินบาทเทียบกับเงินสหรัฐเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าในขณะเดียวกันเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะเทียบกับเงินสหรัฐนอกจากนี้เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆนะคะในช่วงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของปอนด์สเตอร์ลิงเป็นหลักนะคะเพราะของเขากำลังผ่านพ้นในเรื่องของความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับ Brexit นะคะจากการอ่อนค่า
ของเงินสกุลหลักๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ดัชนีค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ถ้าพิจารณาเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเราเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันนะคะก็จะมาในลักษณะคล้ายๆกันซึ่งถ้ามาดูตัวเลขการส่งออกนะคะก็จะพบว่ายังคงติดลบอยู่ค่ะเดือนกรกฎาคมติดลบลงไป 4.5% นะคะสินค้าส่งออกที่หดตัวสูงนะเป็น3อันดับแรกค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแล้วก็เคมีภัณฑ์ค่ะขณะเดียวกันนะล่าสุดวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจ้งแก้ไขตัวเลขการส่งออกในช่วงเดือนกรกฎาคมนะเป็นติดลบเพิ่มมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ได้มีการแถลงไปเมื่อวันที่26สิงหาคมนะบอกว่าการส่งออกบ้านเราติดลบไป 4.4% วันนี้มาแก้ไขใหม่ค่ะมองว่าติดลบเพิ่มขึ้นเป็น 6.4% ส่งผลให้7เดือนแรกนะคะบ้านเราการส่งออกติดลบไป 2.3% จากเดิมที่ติดลบไป 2% ค่ะซึ่งทางด้านกระทรวงพาณิชย์มีการออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าตัวเลขที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ยังเป็นตัวเลขที่ไม่ได้รวมข้อมูลหลายๆอย่างค่ะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าวันนี้มีข้อมูลที่รอจากกรมศุลกากรแล้วซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วค่ะทำให้พบว่าเดือนกรกฎาคมนั้นการส่งออกบ้านเรานั้นมีการติดลบเพิ่มสูงขึ้นค่ะมาต่อกันที่วันนี้นะครับเรามีหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยนะครับเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์นะครับที่เขาขายพวกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นวัสดุใช้สิ้นเปลืองนะครับอย่าง TM นั่นเองซึ่งราคาวันนี้ก็ถือว่าเหนือจองได้ถึง1.80 บาทหรือว่า 62% ทีเดียวนะครับจากราคา IPO ที่3บาทนะครับวันนี้ Techno Medical นะครับหรือว่า TM นะครับก็สามารถเปิดตลาดนะครับอยู่ที่ระดับ4.80 บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้1.84 บาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาถึง 62% ด้วยกันนะครับโดยการระดมเงินในครั้งนี้นะครับของ Techno Medical นั้นเขาจะนำเงินไปขยายธุรกิจนะครับแล้วก็ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่รวมถึงโชว์รูมสินค้านะครับเพื่อรองรับความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ขยายตัวมากขึ้นโดย Techno Medical นะครับทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางนะครับโดยเป็นผู้นำเข้าโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Exclusive Distributor จากผู้ผลิตนะครับรวมไปถึงว่าจ้างนะครับให้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงคลินิกต่างๆทั่วประเทศครับเพิ่มขึ้นคือหลังจากที่เข้าตลาดแล้วเนี่ยเราสามารถจะแจ้งได้แล้วว่าเราเพิ่มรายสินค้าขึ้นอีกนะครับจากเดิมที่เรามีเป็นตัวแทน26บริษัทจาก12ประเทศเนี่ยนั่นเป็นตอนที่เรายื่นไฟลิ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็มีการเซ็นสัญญาเพิ่มผู้เป็นผู้แทนจำหน่ายเพิ่มอีกอย่างน้อยก็3บริษัทแล้วครับก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับมีทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งรวมทั้งเป็นอุปกรณ์นะเป็นเครื่องมือเลยที่ใช้ในการรักษาและในการตรวจนะครับวินิจฉัยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆขณะนี้เราเพิ่งเริ่มนะฮะแต่ว่าเราก็มีลูกค้าที่สนใจรวมทั้งกำลังจะสั่งซื้อในเร็วๆนี้แล้วเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับราคาของ TM นั้นปิดตลาดไปที่4.68 บาทก็เพิ่มขึ้นมา 56% ครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงต่อไปมาประเมินภาวะตลาดหุ้นไทยกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร